girl You kiss me first 今晚的酒水我全部负责 Waiter Give me a body of love 现在还送来第一个美女的吊带搭配短裙，除了我以外都干着急。สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไป EU นะคะเป็นทริปครอบครัวที่ไปพ่อกับแม่แฟนค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะจ้าฝ่าครับจ้าฝ่าวันนี้ว่าครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรกวักมือเอ้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกข้างทางอ่ะขอเป็นขอติดรถไปด้วยขอติดรถไปด้วยขอติดรถไปด้วยแต่มันทริปครอบครัวเข้าใจว่าทริปครอบครัวไหมฮะพี่อยากเป็นใครอีอูมีอะไรคะน้องตีอีอูก็จะเป็นสินค้าขายส่งขายปลีกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงคนไทยหลายคนอาจจะรู้จักนะคนที่รับอีอูว่ารับสปงสภาของคิมชงคิมช็อปอะไรเงี้ยที่เขาก็จะมีของในเรื่องเยอะซึ่งเราอ่ะไม่เคยไปเราก็เลยจะไปดูว่าที่นู่นมีอะไรบ้างใช่ถ่ายคลิปที่แบบมีเป็นแบบว่ากล่องซูมแล้วมันแบบมีขายส่งอะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบแบบอยากมาดูว่ามันเป็นยังไงเออถามพ่อแม่แฟนแบบแบบไปอีอูอะไรเงี้ยไปยังไงอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าพ่อกับแม่ก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถพาไปก็เลยได้ไปเที่ยวไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็มีแบบว่าเด็กติดมาด้วยกวักมือกวักรถมาโอเคไปค่ะแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้ไปกี่ชั่วโมงวะไปสามชั่วโมงค่ะไปนั่งรถยาวๆกันหลังจากที่เรามาถึงที่ EU แล้วเราก็มาเช็คอินที่โรงแรมกันก่อนค่ะโรงแรมชื่อว่า W Hotel และไปกินอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารชื่อว่าร้านจีเหมาร้านนี้พนักงานโรงแรมบอกว่าเป็นร้านอาหารที่รสชาติแบบฉบับ EU เลยและจะบอกทุกคนว่ามันอร่อยจริงๆค่ะโดยเฉพาะน้องไก่คือเนื้อนุ่มมากรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยทำถึงเครื่องสุดๆหลังจากที่เติมพลังเสร็จแล้วได้เวลาไปทำภารกิจกันแล้วค่ะนั่นก็คือไปเดินตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจากโรงแรมที่เราอยู่เดินมาที่นี่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีทุกคนคือแนะนำมากๆนะคะโลเคชั่นโรงแรมคือดีจริงไปค่ะเราไปดูบรรยากาศด้านในของตลาดค้าส่งที่นี่กันโลกโยนมีกล้องนี่ก็เป็นหน้าเลยเดินไปสักพักคือเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนที่นี่คือเขาใหญ่จริงๆใครที่อยากจะมานะคะต้องเก็บแรงไว้เยอะๆนะที่นี่มีทั้งหมด5ตึกแล้วก็แต่ละตึกจะมีทั้งหมด5ชั้นค่ะส่วนตัวสินค้าก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีให้เลือกกันแบบจุกๆตั้งแต่เสื้อผ้ากล่องสุ่มกล่องใจกล่องป๊อปมาร์ทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องประดับของเล่นและของเบ็ดตะเล็ดต่างๆมีให้เลือกเยอะมากเดินวันเดียวไม่หมดจริงๆและที่นี่คือต่อราคากันโหดมากคือเขียนราคาบนพื้นแล้วก็ต่อกันแบบนี้เลยอะสำหรับเรามองว่าที่นี่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะหาอะไรไปขายแต่ว่ายังไม่มีไอเดียอะไรเงี้ยสามารถเดินที่นี่เลือกดูของได้เลยค่ะเดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่เหมือนเป็นสวนสาธารณะอะไรของเขาสักอย่างเราเห็นในรูปแล้วมันสวยดีนะคะซึ่งเหมือนในความรู้สึกคือต้องเดินปีนเขาอ่ะน้องอยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นยอดไหมคือต้องเดินขึ้นไปหรือเปล่าหรือไงเสือทั้งอย่างใช่แล้วมันจะแบบเปิดไฟสวยมากคนขึ้นไปถ่ายน่าจะแต่วายไม่ไปนะไม่มีใครไปเฮ้ยอยากกินนะทำไมไม่บอกแล้วนี่ซื้อมากินด้วยกันกำลังทำธุระเฮ้ยมันเพิ่งรู้ตัวไม่ตำรวจเขามาไล่เราอยู่เถอะมึงจะไปเราแล้วก็เนี่ยบัตรมาเจอเป็นแบบร้านเสาขาวนะคะซึ่งเป็นรถที่เซี่ยงไฮ้หายากมากๆแล้วก็เมื่อกี้เจอพอดีแล้วตอนนี้คือตำรวจไล่เขาไปแล้วน่าไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะหรือว่าอันเล็กก็สวยกว่าอันนี้ก็สวย多少钱呢？喂，你呀，这个一个多少钱？两个。这个十五块。十五啊。แสดงว่ารถได้ไม่ใช่พี่ขอร้องพี่แพ้ยาวขึ้นรถนะพี่แพ้มันหอมมากพี่อยากได้ปิ่นปักผมด้วยอ่ะเรามาเที่ยวกันต่อที่หอจีหมิงค่ะเป็นหอที่แบบสวยมากๆทุกคนคือเห็นในเสี่ยวหงซูแล้วมีคนมาถ่ายรูปที่นี่คือแบบปังมากในความที่เราไม่รู้ว่า
ตรงนี้มันจะมีที่จอดรถเว้ยแล้วที่จอดรถตรงนี้คือเดินขึ้นเขามาแค่แบบนิดเดียวก็ถึงหอแล้วแต่เราอ่ะดันไปปักหมุดแท็กซี่อ่ะคือมันอยู่ด้านล่างของเขาแล้วต้องปีนขึ้นมาทุกคนคือแบบหอมมากเลยยิ่งมันช่วงร้อนๆคือแบบเกือบจะไม่ไหวอ่ะสภาพตอนนี้สำหรับนักปีนเขาไม่ไหวแล้วคือมันสวยจริงเว้ยแต่ว่าไม่ไหวอ่ะแต่มันขีดอ่ะใช่ๆมันขีดแบบมันปีนเยอะมากแล้วก็ถ้าจะขึ้นไปเยอะหรอแต่ว่ามันแค่หนึ่งหรอคือถ้าจะขึ้นไปบนอะไรนะบนขาบนเจดีย์อ่ะเขาเรียกว่าเจดีย์ป่ะหรือว่าบนปราสาทอ่ะเจดีย์อ่ะคือจะต้องจ่ายเงิน15หยวนก็เลยคิดว่าพักก่อนเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าปีนไม่ไหวแล้วนะคะเปลี่ยนมาก่อนตอนนี้แบบบอกว่าเขาฮิตกันในที่จีนก็คือเหมือนเขาจะจุ่มสีลงไปในน้ำมันส้มนะคะแล้วก็หมุนให้มันเป็นลายเนี่ยสวยมากเป็นพัดที่มีอันเดียวในโลกนะคะเพราะว่าลายมันจะไม่เหมือนกันแต่ละคนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเด็กอ่ะแบบมือน้องเขาจะแบบอ่อนกว่าก็เลยทำให้มันลายมันได้ชัดเจนกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตีกับแบมจะทำด้วยเราดูกันว่าจะสวยขนาดไหนทุกคนไปนั่นช่วยเขาขายของคนเยอะมากแล้วเขาแถมมาให้3วันยังไงงงไปกันต่อไปไหนวะไม่รู้ไปว่ากันไปกินเนี่ยมารับจริงๆนะนี่แล้วบอกแล้วเขาเป็นจะมากินข้าวไม่เขาเป็นห่วงลูกสะใภ้จ้ะฟังอย่างนี้ได้นะนี่ก็พูดละมาเดินตลาดนัดกลางคืนเขาแล้วมาเจอน้ำแก้วละ5หยวนคุณหาแบบนี้ไม่ได้ในเชียงใหม่นะจ๊ะราคาเนี้ยอันนี้มันขี่มาแล้วนี่เอาอย่างรอบโอ้ยก็หนังไก่ให้หน่อยหนังไก่พี่อีกแล้ว2ไม้ไม่พอหรอโอเคโอเคตี2พี่2ตอนนี้อ่ะแต่แบมอ่ะหนูไม่เอาน้องแบมลดความอ้วนหัวเราเอายังหัวเราไม่ได้หยิบเลยเออหัวเราจัดหนักคือต้องหนักได้คนละอันก็ได้เออไม่เอาเอาคนละ2แล้วกันเฮ้ยพี่มันจะได้ดูอันขอของสดเนี่ยน่าจะสดมั้งเนี่ยเพราะว่าแบบเนี้ยมีเสี่ยวหลงเสี่ยด้วยอ่ะและสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสุดสำหรับการมาอีอูในครั้งนี้ของเรานั่นก็คือตลาดกลางคืนเขาค่ะมีของให้ช็อปเยอะเลือกเยอะของกินก็อร่อยตลาดกลางคืนแบบนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากในเซี่ยงไฮ้มันทำให้เรานึกถึงย้อนไปตอนสมัยที่มาจีนแบบครั้งแรกเลยคือเราไปที่หนานหนิงแล้วก็มาเดินตลาดแบบนี้คือติดใจมากๆและไม่รู้ทำไมว่าอาหารตลาดกลางคืนแบบนี้อร่อยทุกที่เลยถูกปากเรามากๆเพราะเราสายสตรีทฟู้ดและเที่ยวอีอูของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะขอวาร์ปไปกินข้าวก่อนนะ